ทันผู้ต้องสงสัยคดีฆ่าข่มขืนนักศึกษาสาวได้รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริงขอโทษนะเดี๋ยววันนี้พาพ่อมาด้วยไม่ได้ฮะเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพ่อให้ได้คุณเป็นทนายใช่ไหมครับช่วยพ่อผมด้วยนะครับในการขึ้นศาลเนี่ยมันก็เหมือนการเล่นพนันที่มีชีวิตเป็นเดิมพันฉันอยากว่าความให้คนผิดมากกว่าเพราะคนพวกนั้นเนี่ยมันพร้อมที่จะเปย์เพื่อล้างผิดไงน้องพร้อมที่จะเปย์ป่ะพ่อบริสุทธิ์อ่ะปล่อยเขาติดคุกไม่ได้หรอครับฉันไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะนอกจากเงินเท่านี้พอจะช่วยพ่อผมได้หรือยังครับฉันต้องการเท่าไหร่ครับก็แปดแสนงั้นรอผมแป๊บนึงพี่ว่าทีอย่าเพิ่งไว้ใจเขาเลยดีกว่านะพี่กลับไปเถอะมันเดือดร้อนพวกผมเลยทีอย่าไปเลยนะปล่อยตอนนี้ผมไม่มีอะไรจะเสียพี่เข้าใจผมใช่ไหมไม่มีคนดีๆที่ไหนที่เขาจะมายอมรับสารภาพหรอกแล้วว่าตัวเองเป็นฆาตกรทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำคุณอยู่ที่ไหนในช่วงเวลาเกิดเหตุผมจำไม่ได้ครับถ้าจำไม่ได้รู้ไงไม่ได้ฆ่าถ้าคุณจะแกล้งทำเป็นจำไม่ได้แบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็เนียนตามน้ำคุณได้เหมือนกันนะผมทำบ่อยคุณชัดครับพวกมันเปลี่ยนทนายความนะครับคุณจะติดคุกหรือว่าจะได้ใช้เงินสบายๆอยู่บ้านมันก็ขึ้นอยู่กับคำพูดของผมในวันพรุ่งนี้มันให้มึงเท่าไหร่มึงสามารถให้ได้มากกว่ามันร้อยเท่าแต่ผมบอกว่าถ้ามีเงินก็จะซื้อความยุติธรรมให้พ่อผมได้ไงครับความยุติธรรมของแต่ละคนในราคามันไม่เท่ากันไงผมจะไม่เชื่อใจทนายหน้าไหนเล่ายอมรับซะเถอะว่าพ่อนายคือฆาตกรผมสัญญาว่าผมจะไม่สู้ความรู้สึกของพ่อผมให้ได้